สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoners War ทุกท่านกับผมนัทโยครับวันนี้เรามาทำตามสัญญาครับหลังจากที่ในสตรีมที่แล้วผมบอกไว้ว่าผมจะมาทำคลิปเปิดแพ็ค5ดาวนะครับผมนั่นก็คือแพ็คทานเซนเนสกอร์หรือแพ็คฉลองคริสต์มาสนั่นเองต้องบอกว่าแพ็คนี้น่าจะเป็นแพ็คที่คุ้มที่สุดในรอบปีนะครับเนื่องจากว่ามันการันตี5ดาวแท้จากทานเซนเนสกอร์ครับผมโดยในแพ็คนี้นะครับเรามารีวิวกันคร่าวๆก่อนละกันก็คือแพ็คด้านขวาเนี่ยคือถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็ควรจะเปย์เพราะว่า5ดาวแท้เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเปิดมอนก่อนหน้าของผมนะครับเปิดจากรีเจน10กว่าใบ19ใบก็ไม่มา10กว่าใบก็ไม่มาครับมาโอกาสน้อยมากแต่ตัวนี้ดันจะได้สกอร์5ดาวแล้วมาแน่ๆครับแล้วก็ปีที่แล้วมาไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้เติมนะแต่รอบนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีครับผมนั่นก็คือ PowerPay ครับ Powerful Payment ทำให้ผมจะได้จัดแพ็คนี้นะครับโดยในแพ็คนี้มีอะไรบ้างนอกจากมีสกอร์5ดาวแท้นะครับก็จะมีสกอร์ Forbidden Evolution สกอร์นะครับก็คือสกอร์ที่เอาไว้อัพจาก5ดาวขึ้น6ดาวได้โดยไม่ต้องมานั่งเก็บเลเวลแล้วก็ได้คิดนั่นอีก 2,000 แล้วก็มานาอีก 300,000 ครับราคาจะอยู่ที่ 3,500 ซึ่งใครที่เติมกับ PowerPay นะครับก็จะได้ลดราคาพิเศษลงมา 10-15% แล้วแต่เลยนะฮะเป็นลูกค้าเก่าก็ลด 15% ไปก็จะลดลงไปเหลือ 2,900 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดยังไงติดต่อสอบถามได้ที่ด้านล่างอีกทีนะครับจะมีลิงก์ของ PowerPay ส่วนแพ็คด้านซ้ายก็ถือว่ามันน่าสนใจตรงที่หินหลอมนะครับ4อันแล้วก็ได้รูนรีเจน4อันด้วยนะครับเลือกได้ก็คือ6ดาวรีเจนมาเลยแล้วก็ได้สกอร์รีเจนได้เพชรอีก750ครึ่งราคาครับผม 1,750 ก็วันนี้น่าจะจัดทั้ง2แพ็คแล้วก็โอเค2แพ็คนี้วันนี้จะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมขอส่ง ID ไปให้ทาง PowerPay เติมก่อนนะฮะเอาละครับแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจัดมาเรียบร้อยไหนรีเฟรชสินี่ครับผมมาครบหมดแล้วนะครับทั้งแบ็คซ้ายขวาแล้วด้านขวาไอ้ด้านซ้ายนี่ก็จะหายไปนะมันมาอยู่ในนี้นี่เองครับผมก็วันนี้ที่เราจะมาลุ้นกันก็จะมีรูนแล้วก็มีสกอร์ทรานเซนเดนต์นะฮะแล้วก็ไอตัวเดี๋ยวผมเพิ่งจบหอไปแล้วผมก็จะมาเปิดในวันนี้เลยทีเดียวนะครับมีรีเจนอยู่2ใบด้วยก็รวมกับที่ได้เติมมาก็จะเป็น3ใบนะฮะมีรีเจน2ใบแสงมืดอีกนิดหน่อยแล้วก็สกอร์เล็กน้อยแล้วก็เปิดหินมโนด้วยวีคนี้ผมไม่มีสักตัวเดี๋ยวผมจะมาลุ้นกันในวันนี้นะโอเคก็มาลุ้นกันที่รูนก่อนแล้วกันครับเลือกรูนไวโอเลนต์มาดูว่ารีเจน4อันมันจะทำให้ผมช้ำใจหรือเปล่าฮะผมเก็บอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันที่มันเก็บได้เงิน300,000อันนี้สกอร์ก็เก็บมาเลยอาจารย์เด้งก็เก็บมาให้หมดนะฮะยกเว้นไอหินไอใบนี่ครับมาดูรูนกันครับผมขอแหลมเล็ดป้าชิดโอ้ยไอเนี่ยคือมันน่าปวดกระบาลตรงเรื่องรูเนี่ยนะฮะรีเจนมาจริงแต่เป็นแอดแดกอย่างเงี้ยขายอย่างเดียวครับอุ้ยเดฟโอ้โหแต่ละอันคือมันเขย่าได้ก็จริงนะฮะแต่ว่ามันไม่ติดกระปิดเลยโอ้โหอันนี้รีซิสแตนซ์4อันเหมือนจะใช้งานได้ประมาณ2อันนะครับอันที่เป็นเดฟกับอันที่เป็นแอทแทคก็ถือว่าโอเคแล้วฮะไม่สวยมากเรื่องรูนป่ะ แล้วก็สกอร์ดานเซนเดนครับผมลืมบอกไปมันการันตี5ดาวแท้จริงแต่ว่ามันจะซ้ำหรือเปล่ามันก็แล้วแต่ดวงของเพื่อนๆนะครับแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่ามี5ดาวค่อนข้างเยอะแหละนะเป็นไอเดียที่มี5ดาวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเรามาดูกันว่ามันจะได้ตัวที่ผมต้องการไหมนะมาลุ้นกันปวดหัวใจตื่นเต้นทุกครั้งคราวที่แล้วนะครับเป็นเขาเรียกผมว่าโมบายซอร์เตอร์กันนะฮะนักโรยเกลือในตำนานเปิดมา3สตรีม5ดาวออกน้อยมากครับผมแล้วเปิดอย่างเยอะมาวันนี้มาลุ้นกันเดี๋ยวขอเคลียร์คลังแป๊บเปิดรวดเดียวจบไปเลยนะฮะนี่เราลืมอวดไปครับเห็นล่มไหมล่มไฟนะครับเพิ่งได้มาดวงดีได้ล่มไฟมาครับผมเก็บไปก่อนแล้วกันมาเปิดกันครับสกอร์ล่มมีเหลือวันนี้ขอให้โชคดีขอไปที่แนวนำโชคนะฮะ110ได้มาหลายตัวละลุยกันครับเอ้ย ใบส้มหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงว่าผมได้อัดคลิปไว้หรือยังเนี่ยอัดปะวะน่าจะอัดอยู่นะโอเคไปต่อนะฮะไปต่อที่หินมโนขอจิ้นน้ำมังกรไฟไม่มีสักตัวขอจิ๊ดๆแจมจะมาให้ไหม800ก้อนได้20ทีนะโอ้โหหินมโนผ่าหน่อยสิลูกโอ้โหไม่ผ่าเลยครับผมโอ้โหนักโรยเกลือในตำนานก็มานะครับโมบายซอร์เตอร์ดูดิไม่ผ่าเลยว่ะหินมโนโอ้ยสักทีนะเดี๋ยว4ทีแล้วโอ้ยผ่าแล้วครับผมโชกไฟโอ้ตกใจหมดแล้วนะฮะโอเคหินมโนเปิดไป20กว่าดีไม่ได้อะไรเลยดูดิตัวซ้ำเริ่มล่ำเลยครับเก็บไปก่อนโอ้ได้นี่มา5ตัวเลยเหรอเนี่ยนารูโตะโอเคบีบหัวใจครับผมหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหลือเป็นรีเจน3ใบกับแต่งมืดนะฮะเอาแต่งมืดก่อนแล้วกัน2ใบผ่าไหมวะผ่ามาให้ดีใจหน่อยเด้โอ้แสงมืดไม่ผ่าเลยครับมาลุยต่อกันทรานเซนเดนต์เป็นใบสุดท้ายรีเจนทั้ง3ลุ้นนับขอพลังทรงสถิตแก่ข้าพเจ้าได้เถอะตื่นเต้นไปกดไปเลยภาพโอ้โหลิตรน้ำครับผม ตอนนี้รู้สึกว่าสั่นมือสั่นนาฬิกานี่2ใบโอ้ยมันยากเย็นอะไรเช่นนี้ไปดูของแพมมี่มานะครับแพมมี่เปิดรีเจนใบหนึ่งก็ได้ขีไฟอีกใบหนึ่งเป็นล่มลมโหน่าอิจฉามากนี่เป็นรีเจนจากแพ็คนะครับผมพลังชนสถิตแก่ข้าโอ้โหไพ่น้ำครับผมไพ่ลมหมดกันครับโมบายซอร์เตอร์ในตำนาน เราก็มาเสี่ยงดวงชะตากันจนถึงใบสุดท้ายครับทรานเซนเดนต์สกอร์ไม่เคยได้เปิดมาก่อนต้องบูชายันด้วยอะไรดีโคตรกลัวซ้ำเลยอ่ะขออย่างเดียวว่าอย่าซ้ำแล้วกันครับผมสาธุขอได้ตัวใหม่ๆมาปั้นเล่นโพล่าลมจินน้ำแฟรี่คิงลมหรืออะไรก็ได้ไปแล้วแม่งอะไรอ่ะนกแก้วลมแม่งมันไม่เป็นนกแก้วน้ำเนี่ยช้ำอ๋อโมบายซอร์เตอร์ในตำนานนะฮะได้นกแก้วลมตัวที่ไม่อยากได้ โอ้โหถ้ามันเป็นนกแก้วน้ำก็ยังดีนะครับเนี่ยไม่ไหวละขอแถมหน่อยแล้วกันคือมันแบบนี่ทำไมผมเป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่ซ้ำก็น่าจะดีใจแล้วนะไม่ไหวว่ะมันอยู่ไม่ได้นะทรานเซนเดนต์ทำไมรังแกฉันดีเจนก็ไม่ออกให้นี่ไงแล้วพอแถมพอเราหัวร้อนทีไรพอเราหัวร้อนมันก็จะเงียบเป็นปกตินะฮะโอ้โหดูดิความหัวร้อนไม่ช่วยอะไรเลยครับโอเคผมยอมแพ้ครับเกมนี้ได้ตัวมาปั้นเล่นแต่ว่าไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่เลยรู้สึกน้อยๆนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะเติมแพ็คฉลองปีใหม่นะครับหรือแพ็คคริสต์มาสนี้ก็จัดไปได้ครับที่ PowerPay ครับ Powerful Payment เติมได้ในราคาพิเศษลด 10-15% นะฮะลูกค้าเก่า 15% ลูกค้าใหม่ 10% ครับผมก็ลองดูกันละกันก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะดวงดีฉลองปีใหม่ได้มอนถูกใจไปใช้กันในปีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobilelooper ไปด้วยเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆจากผมครับช่วงนี้อาจจะลงน้อยหน่อยแต่ปีหน้าจะกลับมาขยันเหมือนเดิมครับก็สู้ๆกันทุกคนครับชาว Summoners War แล้ววันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับโรยเกลือ